มาดูวิธีการสร้าง selection ที่มีฉากหลังที่มันสีมันมีสีเดียวนะครับที่ตัดฉากหลังแบบนี้จะใช้คำสั่งเครื่องมือ Magic Wand Tool นะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วก็คลิกไปที่พื้นหลังที่มีสีเดียวนะครับสังเกตว่าตอนนี้นะครับเวลาเราคลิกที่พื้นหลังเนี่ยมันจะเลือกไปที่พื้นหลังนะครับเห็นไหมครับเสร็จแล้วให้ใช้คีย์ลัดก็ได้นะครับหรือจะใช้select ไปที่เมนู select แล้วก็ invert ก็ได้นะครับคีย์ลัดก็จะเป็น shift control i นะครับจากที่พื้นหลังก็จะมาเลือกที่วัตถุที่เราต้องการแล้วนะครับ